คือต้องชื่นชมทางทายาทตั้งแต่รุ่น2รุ่น3มาที่ว่ายืนหยัดมาได้ขนาดนี้ในเรื่องของธุรกิจอาหารเนี่ยครับไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนในช่วงเริ่มแรกแต่ถ้าคุณทำพลาดถ้าลูกค้าไม่สบายใจเขากินมาแล้ว100ครั้งครั้งที่101ไม่ดีเขาก็ไม่มาอีกแล้วเสร็จเลยแต่เนี่ยลูกค้าประจำเขายังอยู่กันครบบางคนเนี่ยผมว่ากินกันตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจจะเกษียณอายุราชการยังมากินกันอยู่ความสุขของคนที่ได้รับประทานอาหารที่ร้านเสี่ยวเซี่ยวนี่คือสิ่งที่ทางร้านเนี่ยอยากจะมอบให้กับคนที่มาอุดหนุนจริงๆสวัสดีครับพี่สุกรีครับสวัสดีครับวิครับสวัสดีครับรายการตะเกียบคู่ติดลิ้นอร่อยปากวันนี้พาวิมาไหนเนี่ยมาแต่ไกลเลยนะมาวันนี้เนี่ยนะครับค่อยเป็นร้านยาโมอยู่เมืองโคราชสุโขไม่ใหญ่โตแต่ก็พอตัวเรามาอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาครับโคราชบ้านเฮานี่เป็นร้านอาหารจีนที่ต้องบอกว่าเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการตะเกียบคู่ของเราประมาณสัก10ปีที่แล้วนะได้มีโอกาสมาจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีโอกาสมาลิ้มรสอาหารจีนที่ถือว่าขึ้นชื่อที่สุดของโคราชเลยนะเป็นภัตตาคารจีนที่เก่าแก่แล้วก็ใหญ่โตอลังการที่สุดของโคราชร้านนี้ชื่อว่าร้านเสี่ยวเซี่ยวคือถ้าคนอ่านภาษาไทยนะถ้าตกไปนะอ่านว่าเสียวเสียวภาษาจีนมาไม่ต้องเสียวไม่ต้องเสียวเพราะมันเสียวเสียวคำนี้นะแปลว่าถ้าอ่านตามตัวหนังสือจีนเนี่ยคือเล็กเล็กอ๋อเรื่องเล็กๆมันเป็นตำนานของการก่อร่างสร้างตัวจากห้องแถวเล็กๆครับขยายตัวสู่อาณาจักรของอร่อยบนเนื้อที่กว่า2ไร่ริมถนนบัวรองย่านใจกลางเมืองนครราชสีมานี่คือตำนานอาหารจีนที่มีอายุเก่าแก่ถึง90ปีมั่นใจเลยว่าลูกหลานชาวโคราชไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้ครับผมเลือกไม่ถูกเลยครับตาลายครับผมคือเผอิญเขาบอกว่าถ้าใครมาที่เสี่ยวเซี่ยวเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องสั่งอย่างแน่นอนเลยนะฮะก็คือกุ้งแช่น้ำปลาอันนี้นะฮะกุ้งดองเป็นกุ้งที่คัดสรรพิเศษและมีการปรุงรสเป็นกุ้งที่ผ่านการปรุงให้สุกแล้วอ๋อเป็นสไตล์จีนวิธีเห็นนะลักษณะเนี่ยนะอันนี้บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยเพราะผสมผสานระหว่างเครื่องพริกกระเทียมดองซึ่งตักขึ้นมาต้องตักเครื่องมาแบบนี้นะมากินที่ครบชุดเนี่ยนะแค่เห็นนี่ก็น้ำลายจะหกแล้วครับผมคือระหว่างที่พี่สุกรีพูดเมื่อสักครู่แล้วผมตักคาไว้เนี่ยผมกลืนน้ำลายไป2กลืนเช่นกันไม่รู้กล้องจับได้ป่ะนะแอบไม่ไหวจริงๆเลือก2เลือกอะไรคือด้วยกลิ่นของมันด้วยนะแล้วด้วยสีสันของมันด้วยโอ้โหมันแบบคือนั่งรถจากกรุงเทพมานี่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะพอเห็นไอ้นี่ไปสดชื่นเลยความหิวต่างๆนี่นะมันมาทิ้งอยู่ที่ร้านเสี่ยวเซี่ยวนี่แหละใครมาถึงโคราชนะเราเป็นคออาหารจีนนะถ้าไม่ได้มาร้านเสี่ยวเซี่ยวนี่ต้องถือว่าโอ้โหว่ามาไม่ถึงโคราชนะมาไม่ถึงโคราชเพราะว่าไปเช็คมาละคือถามเพื่อนฝูงชาวโคราชบอกว่าร้านไหนเด็ดสุดเนี่ยเขาก็ลงความเห็นตรงกันคือเป็นเอกฉันท์ไม่ต้องมานั่งเถียงกันกุ้งนะกุ้งสุกแล้วนะจะยังคงความกรอบกัดไปนี่นะขอโทษนะครับหางกุ้งอย่างเนื้อของหางกุ้งเสียดายขอกินหน่อยคือร้านนี้เป็นภัตตาคารสไตล์แต้จิ๋วนะคนผู้ก่อตั้งเจ้าของรุ่นปัจจุบันในรุ่น3เรียกว่าแต้จิ๋วซัวเถาแถบนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่ติดทะเลเพราะฉะนั้นอาหารที่นำมาเป็นออเดิร์ฟจานแรกของเราเนี่ยอย่างกุ้งแช่น้ำปลานี่ก็ถือว่าสะท้อนความเป็นแต้จิ๋วดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีคือเอากุ้งมาปรุงแต่ปรุงในลักษณะของอาหารที่ถูกปากคนไทยเมนูก็จะไม่เหมือนใครเพราะว่าอย่างที่เราไปกันมาหลายที่นะครับพี่จุปีครับถ้าเป็นร้านอาหารจีนเนี่ยที่เป็นสไตล์ลักษณะแบบนี้ถ้าอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเรียกว่ามวลชนประชากรเขาจะน้อยกว่ากรุงเทพอยู่มา90ปีเนี่ยเขารักษาความเป็นยูนิคความเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็คุณภาพเรามาต่อกันที่เมนูที่2ของเราครับจากที่ทางร้านเขาเรียงมาให้คือเราสั่งมั่วซั่วอะไรตอนแรกเราบอกว่าอะไรดีเอามาเลยเขาสั่งมั่วซั่วเลยคืออันนี้เนี่ยนะผมมองอยู่สองอย่างว่าเอ๊ะก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าหรือว่ากระเพาะปลาผัดแห้งหรือเปล่าอะไรทำไมมันก็หรือผัดหมี่มันไม่มีเส้นนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะแล้วเขาบอกว่าไอ้สองนี่มันต้องกินคู่กันด้วยนั่นคือเปาะเปี๊ยะสดคือสดจริงสดจริงๆเลยปกติเปาะเปี๊ยะสดในกรุงเทพถ้าเรากินเขาจะห่อมาแล้วทำให้นึกถึงอะไรมั้ยตอนเด็กๆกินโรตีสายไหมนี่ไม่ใช่อยุธยานะโคราชนะแผ่นแป้งโรตีแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะในการเลือดของเขาเนี่ยนะผมว่านะโอ้โหเนี่ยไอตัวนี่คือไส้ไส้นี่นะคืออันนี้ประมาณว่าคุณชอบห่อไส้มากไส้น้อยเนี่ยคุณห่อเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็กินกับน้ำจิ้มสีหวานนะโอ้โห อันนี้เมนูนี้เด็กๆน่าจะชอบผมเดานะเมนูนี้เพราะว่าผมนี่เด็กๆผมชอบไส้มันมีอะไรบ้างครับพี่สุกรีครับเท่าที่เห็นด้วยตอนนี้นะหนึ่งถั่วงอกสองไข่หมูแฮมซอยเห็ดหอมซอยนะฮะผัดผสมคลุกเคล้าปรุงด้วยผสมผสานกันไปพอเรากินตัวปอเปี๊ยะเนี่ยอันที่สองมันเนี่ยนะอร่อยนะฮะเมื่อกี้พี่สุกรีคำเมื่อสักครู่ผมไม่ทันได้มองทั้งคำหรือว่าทั้งคำพี่คืออย่างนี้พี่พยายามปั้นให้มันเป็นหนึ่งคำคือเนื่องจากว่าไส้เนี่ยมันไส้สดพี่กลัวกินว่ากัดทีละคำว่าเดี๋ยวมันไส้มันจะเบรกออกมาจะแตกออกมาใช่ไหมไม่ต้องกัดเลยกินแบบตะเกียบคู่ก็ได้นะกินแบบคือคำเดียวเลิกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันได้รสชาติแบบนี้คำเดียวได้เพราะว่ามันข้างในมันนุ่มละมุนมันไม่มีติดกระด้างอะไรเลยแล้วก็คุณผู้ชมถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาทางนครราชสีมาจะขึ้นไปภาคอีสานนะก็อย่าลืมแวะมาถ้าเดินทางจากกรุงเทพ 8 โมงเช้านะมากินข้าวเที่ยงที่ร้านเสี่ยวเซี่ยวนี่พอดีนะแวะมาก่อนโทรมาจองก่อนได้ใช่ไหมคือเมนูอย่างที่เห็นเนี่ยผมมันอลังการงานสร้างจริงภัตตาคารเสี่ยวเซี่ยวเรียกว่ารองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกสเกลเลยครับตั้งแต่งานแต่งงานสังสรรค์ต่างๆเป็น100 โต๊ะหรือต้องการนั่งห้อง VIP นั่งคุยเป็นส่วนตัวแบบพวกเราก็มีให้เลือกถึง6 ห้องบรรยากาศเป็นไปแบบวินเทจให้อารมณ์แบบอาป้ายังหนุ่มอาม้ายังสาวใครผ่านมาอย่าลืมโทรเข้ามาจองโต๊ะนัดหมายกันก่อนล่วงหน้าได้ที่หมายเลข089 939 4977และอีกเบอร์นะครับ044 243 380หรือแอดไลน์เสี่ยวเซี่ยวสะกดตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยครับทางที่ดีโทรมาจองก่อนก็ดีเดี๋ยวเผื่อพลาดทางร้านบอกเขาจะเตรียมอาหารเอาไว้ให้แล้วเขาบริการดีมากรับโทรศัพท์นี่โหสายเสียงหวานเหมือน call center เครื่องสำอางเลยอ่ะคือเขาบริการเข้าใจเขาบริการเพราะว่าร้านเขาอ่ะชื่อเสียงผมเชื่อว่าร้านอาหารที่อยู่อายุยืนยาวขนาดนี้เนี่ยนอกจากเรื่องรสชาติอาหารแล้วเนี่ยการบริหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะการทำร้านอาหารนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพอเราเข้ามาเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงความเรียกว่าอบอ้อมอารีความแบบhospitality คือต้อนรับขับสู้ของพนักงานอบอุ่นมากอบอุ่นมากคือเพราะว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ลำบากกันนะเขาก็ทำไปส่ง Delivery การพนักงาน30 กว่าคนเจ้าของเนี่ยเขาไม่ปลดไม่อะไรกับพนักงานแม้แต่คนเดียวแล้วก็อยู่กันมาได้จนตอนนี้ฟื้นละทอดมันกุ้งใช่ไหมทอดมันกุ้งครับสไตล์แต้จิ๋วอีกเหมือนกันนะนี้แต้จิ๋วภาคภูมิใจในความเป็นแต้จิ๋วของพวกเรานะมาถึงโคราชยังมาสร้างของดีๆอาหารอร่อยคือเขาบอกว่าจริงๆคนบางคนคิดว่าอาหารจีนนี่ต้องกวางตุ้งอย่างเดียวเนี่ยนะโอเคก็ในบางเมนูบางสูตรอาหารแต่จิ๋วอย่างที่วิทย์เขาพูดเสมอว่าแต่จิ๋วเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลใช่ครับฉะนั้นวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการคัดสรรมาลูกหลานจีนนะในรุ่นราวคราวเดียวกับผมหรือว่ารุ่นน้องผมลงไปเนี่ยจะเข้าใจว่าปัจจุบันนี้เมืองแต้จิ๋วถ้าไปเสิร์ชเอานะภาษาจีนกลางชื่อเฉาโจอยู่ในมณฑลกวางตุ้งเป็นแค่จังหวัดหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งส่วนเมืองกวางโจวของมณฑลกวางตุ้งยิ่งใหญ่กว่าแต่อย่าลืมนะครับว่าเมืองที่ลงท้ายด้วยคำว่าโจวศักดิ์ศรีในอดีตเนี่ยยิ่งใหญ่เท่ากันเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการกินเนี่ยเมืองแต้จิ๋วหรือเฉาโจวเนี่ยกับกวางโจวที่เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งในปัจจุบันเนี่ยมันทัดเทียมกันใช่เปรียบเสมือนมันคำว่าโจวเนี่ยน่าจะเหมือนคำว่าธานีนะใช่เป็นธานีอะไรเงี้ยนะเป็นเมืองขนาดใหญ่มันขนาดใหญ่ขึ้นมาเจิ้งโจมีจิงโจนะคนนี้มาด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นร้านจากพัฒนาจากร้านข้าวต้มมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่แตกต่างจากร้านอื่นๆที่เราไปมาเราทานกันไป3 เมนูเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหนักท้องกินแล้วมันไม่ค่อยเหนื่อยมันแม้ว่าจะเป็นของทอดมันก็ทอดแบบแห้งไม่ได้รู้สึกว่ากูกินไปแล้ววันนี้เราจะต้องไปลดน้ำหนักหรือเปล่าคือรู้สึกว่าบรรยากาศสบายๆโปร่งๆโล่งๆสบายท้องสบายใจเต็มอิ่มมันกินของอร่อยหรือว่าที่เสี่ยวเซี่ยวนี่นะครับไม่ใช่ว่าเราพูดเกินเลยนะอย่างคนบอกอุ้ยแบบเวอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เวอร์ครับการจัดรายการลูกคู่แบบเราเนี่ยแบบตะเกียบคู่มันดีตรงที่ว่าระหว่างที่พี่สุกรีกำลังบรรยายมีใบผมก็นั่งกินแบบไม่สนใจเลยมันอร่อยจริงเมนูถัดมาครับพี่สุกรีครับโอ้โหนี่มันเนื้ออะไรครับเนี่ยเนื้อเป็ดที่เป็นเป็ดพะโล้ที่ขึ้นชื่อที่สุดของร้านเสี่ยวเซี่ยวมาประยุกต์กับสลัดกึ่งแบบกุ๊กช็อปเป็นแบบฝรั่งหน่อยแล้วแต่ไปเป็ดพะโล้แบบเป็ดพะโล้แบบแต้จิ๋วถ้าเป็นพะโล้ต้องแต้จิ๋วนี่วันนี้มาเสี่ยวเซี่ยวแล้วเกิดครีเอทีฟหรือความคิดสร้างสรรค์เอาเรียนแบบเสี่ยวเซี่ยวไปทำได้เลยนะเอาปรุงน้ำสลัดขึ้นมาผักสลัดขึ้นมาแต่มันเป็นเป็ดพะโล้ที่แบบว่าไม่ได้มีน้ำแบบเจิ่งนองใช่คือเมนูแรกของร้านเสี่ยวเซี่ยวเลยนะครับคือเป็ดพะโล้ซึ่งอันนี้นะสำหรับคอกินเป็ดที่ติดหนังนี่แบบบ้านผมนี่ไม่ได้เลยต้องเนื้อสะโพกเนื้อน่องเห็นปุ๊บนี่แบบน้ำลายสอเลย นี่เราไม่ได้โม้ใช่ไหมเขาไม่ได้จ้างเรามานะไม่ได้จ้างครับอันนี้นี่พูดจากใจครับจากใจตะเกียบผู้เพราะมันติดที่นั่นลอยปากนี้ถ้าเราอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปนี่นะมีโอกาสได้เจอกับทายาทรุ่นปัจจุบันที่บริหารร้านเสี่ยวเซี่ยวอยู่บุคคลท่านนี้เนี่ยนะในอดีตเนี่ยนะที่เขาเจอท่านมาแล้วนะเจ้าของร้านตัวจริงมายืนแล้วครับครับผมเพิ่งว่างใช่ไหมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะเอ๊ะเจ้าของร้านไม่เรียกเท่าแก่เรียกอาจารย์นี่เรียกอาจารย์หมายความว่ายังไงครับพี่สุกรีครับช่วงที่จัดซีเกมน่าจะประมาณเกือบ20 ปีได้นะแม่ที่มาเนี่ยท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันราชภัฏแล้วก็กีฬาเพาะกายเนี่ยจะไปแข่งที่ราชภัฏท่านอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ดูแลเรื่องการจัดแข่งขันกีฬาเพาะกายกินข้าวขนาดนี้ท่านก็บอกเดี๋ยวลองไปกินที่ร้านของที่บ้านผมสิที่ร้านเสี่ยวเซี่ยวเนี่ยนั่นเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้รู้จักร้านเสี่ยวเซี่ยวที่มาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนัทใจสำราญทายาทรุ่นที่3ใช่ครับของเราอ่ะประมาณ90 ปีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ากุ๊กทุกคนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยคนที่อายุมากที่สุดอยู่กับเรามาเนี่ยประมาณ40 ปีแล้วครับดูแลพนักงานทุกคนด้วยหัวใจแล้วก็ดูแลลูกค้าทุกคนด้วยหัวใจเช่นเดียวกันใช่ครับแล้วก็อย่างที่คุณวิทย์พูดไปตอนช่วงต้นด้วยว่าช่วงโควิดเราก็ไม่มีการปลดพนักงานเลยนะครับเราก็ช่วยกันประคับประคองจนผ่านพ้นช่วงวิกฤตช่วงนั้นได้อยากจะบอกอะไรครับถ้าเกิดเขาบอกว่าเอ๊ร้านอาหารจริงก็มีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเป็นร้านนี้ท่านอาจารย์อยากจะบอกอะไรครับก็ง่ายๆเลยนะครับว่าพนักงานเสี่ยวเซี่ยวเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่าเป็นตำนานร้านอาหารจีนของจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เคยมีคนกล่าวไว้ว่าถ้ามาโคราชนะครับแล้วไม่ได้มาทานอาหารที่ภัตตาคารเสี่ยวเซี่ยวเรียกว่ายังมาไม่ถึงโคราชครับเชื่ออย่างนั้นนะที่ผ่านมานะ10 ปีที่ผ่านมาที่ผมมาโคราชบ่อยๆนะผมยอมรับเลยวันนี้ผมสารภาพนะผมมาไม่เคยถึงเลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบประทับใจจริงถือว่าเราสองคนตะเกียบคู่คอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มว่าวันนี้เรามาถึงโคราชอย่างแน่นอนแล้วนี่คือผักกังป่วยอันนี้อะไรอะไรเนี่ยกังป่วยอันนี้สีดำอันนี้เป็นสาหร่ายเส้นผมภาษาจีนเรียกว่าหมอชัยหมอผมเส้นผมหมอชัยเลยเส้นตรงมาเนี่ยกังหือหยูกังหือหยูเอ็นหอยครับเอ็นหอยอันนี้คือกังป่วยนี่ที่มาตุ๋นไปเนี่ยอ๋อที่ผักตัวนี้ชื่อว่ากังป่วยเนี่ยนะฮะเขาเอาแบบกระหล่ำมาเดี๋ยวต้องมีให้มันครบนะจริงๆแล้วมันคือผสมผสานผัก 3-4 อย่างกันนี่คือตัวที่1แล้วมีเห็ดหอมนะเจี๊ยบเป้านะพี่นะนี่วิทย์นี่ทำงานหนักนี่นะโอ้หน้าครอบครัวต้องกินแบบบำรุงสุขภาพเต็มที่หน่อยทำงานหนักแต่มีความสุขโอ้ยความสุขวันนี้ยิ่งมีความสุขขึ้นไปอีกวันนี้ครับได้กินของดีๆครับผักมันมีหลายชนิดเนี่ยแค่กินดูก็รู้สัมผัสได้ถึงวิตามินโอ้โหนี่แร่ธาตุไฟเบอร์สาหร่ายเส้นผมมองแล้วเหมือนกับเอ้ยมันจะเหนียวมันจะติดคอไม่เลยนะพี่นะโอ้โหละลายในปากนี่ผมว่านี่อาม่าผมเห็นคลิปนี้อาม่าผมต้องทักละว่าเมื่อไหร่จะซื้อมาฝากอ้วนได้กินของดีๆเราก็นึกถึงตอนที่อากงเรามาแล้วลำบากนะแล้วก็คิดถึงอาม่าเรานะหมดน้ำตาจะไหลอ่ะเพราะว่าเนี่ยไฟเนี่ยควันเข้าตาเนี่ยโอ้โหหม้อไฟก็มานะร้านนี้ไม่ใช่มีแค่กับข้าวแบบผัดแห้งๆนะมีเป็นซุปด้วยครับเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของคนจีนเลยนะครับหัวปลาหม้อไฟหัวปลาที่นี่นะเขาบอกว่าเป็นหัวปลาหม้อไฟหัวปลาต้มเผือกเอ้ยผมเห็นเมนูนี้พวกอาเจกอาแปะเท่าแก่ทั้งหลายเจ้าสัวเนี่ยเขาชอบล้อมวงกินกับเพื่อนอ่ะเขาชอบสั่งมาตั้งแล้วก็เพื่อนมา 4-5 คนเขาเรียกว่าหยวงโลว้อมวงกินข้าวใช่ไหมล้อมวงกินข้าวซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นประเพณีของคนจีนว่าคนจีนเนี่ยประเทศใหญ่พื้นแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมการได้มาโอกาสมาเจอกันมาล้อมวงกินข้าวด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดถึงแรงความสามัคคีเหมือนกับคนไทยพูดว่ากินข้าวหม้อเดียวกันการได้มาทานข้าวร่วมกันหรือว่ามาแบ่งปันกันมันจะได้เกิดระหว่างที่ทานข้าวไปนั่งคุยกันไปวิสาสะกันไปก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันประสบความสำเร็จยังไงอย่างวันนี้พี่มาถามวิทย์เป็นไงบ้างช่วงนี้แม่รายการออกมาเยอะมากเลยทั้งไทยทำกินทำทั้งเวกมีลงมีเดียอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางการพูดคุยกันใช่ไหมก็วิทย์อาจจะมันโอ้พี่สุกรีเป็นไงครับช่วงนี้งานแข่งขันเป็นไรบ้างอะไรอย่างต่างๆนะพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบใช่คุยเรื่องธุรกิจเองก็อยู่บนโต๊ะอาหารใช่ครับไอ้น้ำจิ้มของปลานี่นะที่เป็นซิกเนเจอร์ของจีนเนี่ยมันคือต้องมีเต้าเจี้ยวน้ำซุปนี่อร่อยมากครับผมยืนยันเลยว่าจริงๆแล้ววิทย์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกินเผือกแต่ว่าพอซดน้ำซุปอันนี้ไปแล้วเนี่ยมันหวานเนี่ยมันหวานเพราะว่าด้วยเผือกใช่ไหมตัวก้างปลาจีนมาตุ๋นน้ำอ๋อมีคือข้างในนี้เป็นอุดมไปด้วยสมุนไพรธัญพืชหลากหลายชนิดไปกินสุกี้นะเราก็ต้องแบบเหมือนจิ้มน้ำจิ้มนะแต่ด้วยความที่เป็นเต้าเจี้ยวนะครับก็อย่าเพิ่งใส่เยอะตอนนี้เขาจะเอาพริกตำผสมไปด้วยอันนี้เผ็ดแหลมวันนี้เราสั่งกันมาเป็นเรียกว่าเป็นแซมเปิลประมาณสัก8 เมนูแต่จริงๆในร้านเขาเนี่ยโอ้โหมีเป็น10 เมนูเลยคือมันเลือกเอาได้เลยแต่ถ้าคิดไม่ออกเนี่ยเบื้องต้นไพลอตเลย ก็คือสามารถจะลอกตะเกียบคู่ของเราได้ครับ8เมนูนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านแล้วนะคุณผู้ชมท่านใดที่รับชมเราอยู่เห็นเรากินกันอยู่อร่อยแบบนี้นะฮะท่านอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าจะที่แห่งใดในแผ่นดินไทยของเรานะก็สามารถแนะนำมาได้นะครับถ้าเกิดร้านที่บ้านของท่านนั้นมีร้านกิเบตยูไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกนะฮะเราสองคนเนี่ยทำด้วยใจรักถ้ามีเวลาแล้วก็บอกเราเลยครับมาลงตัวนะเราจะไปเยือนไปชิมมาฝากกันคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเอาแต่ว่าเป็นคำติชมกันแล้วตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของทางร้านเมนูที่บอกว่าง่ายๆนะเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายไม่ง่ายอันนี้คือผัดหมี่ฮ่องกงสิ่งที่เป็นฮ่องกงพี่จุกดีผมเห็นหมูแดงหมูแดงใช่ไหมฮะกุ้งด้วยนะวิทเสียวเซี่ยวที่แปลว่าเล็กๆถ้าเป็นภาษากวางตุ้งแบบฉบับฮ่องกงเรียกว่าสิวสิวไอสิวสิวที่ไม่ใช่สิวทาไม่ใช่สิวเต็มหน้าไอ้ที่คนบอกว่าไอเรื่องสิวสิวอันนี้มาจากภาษาจีนกวางตุ้งคือแบบจิ๊บจ้อยเล็กๆอ๋อก็คือชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยเขียนเหมือนกันแต่ว่าออกเสียงคนละสำเนียงสิ่งที่แตกต่างกันคือถั่วงอกอ๋อถ้าเป็นต้าจิ๋วเขาชอบใส่ถั่วงอกแล้วใส่หัวถั่วงอกด้วยกินหมี่นี่นะทำให้ชีวิตแข็งแรงยืนยาวเหมือนเส้นยาวใช่ไหมเส้นบะหมี่ใช่ไหมทุกวันเกิดจะต้องเป็นเมนูนี้ตกท้ายอายุยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่หลังจากเราซัดเมนูคาวกันมาอย่างหนำใจแล้วครับพี่สุกรีครับต้องบอกว่าเป็นเมนูของโปรดของพี่สุกรีของผมคือโอ่งนี้แปะกล้วยใช่อันนี้แหละนะคือแต่ที่นี่พี่สังเกตดูไหมภาชนะที่ใส่มาปกติมันจะเป็นจานแต่นี่มาเป็นชามเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีไอตัวน้ำซุปของไอแปะกล้วยโอ่งนี้เนี่ยก็ทำมาเพื่อให้มันแบบว่าได้คงรสชาติข้าวเหนียวแล้วก็มีเผือกพุทราก็ไม่ขี้เหนียวนะพุทราแดงนี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเครื่องยาจีนเลยนะตัวเนื้อข้าวเหนียวกัดไปเนี่ยกลืนไปกับตัวเผือกเลยผมเชื่อว่าด้วยสไตล์ของเขาที่รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครก็คือว่าตราบใดที่เขายังสามารถ deliver คือตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตอบโจทย์แฟนคลับชาวโคราชได้คุณจะแต่งมายังไงก็ได้ล่ะถ้ารสชาติมันดีร้านอยู่ในซอยลึกขนาดไหนก็มีคนมากินอยู่ดีแต่ร้านนี้อยู่ริมถนนเห็นเด่นชัดเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้โหเป็นตึกที่อลังการงานสร้างนะครับก็อย่าดูนอกนึงต้องว่าโรงแรมนะใช่ที่ไหนได้เป็นจิ๋วเราพัดปลาคาคำว่าจิ๋วนี่แปลว่าเราคือตัวอาคารนะเป็นร้านกินเหล้าอาหารจีนเนี่ยอาหารกับการร่ำสุราเนี่ยเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นไม่ต้องสืบว่าที่เรามารีวิวกันอยู่นี้อาจจะเป็นเรื่องของอาหารแต่ว่าถ้าท่านสะดวกที่จะดื่มไปด้วยรับสุราไปด้วยเนี่ยก็ด้วยความครบเครื่องนะฮะภัตตาคารเสี่ยวเซี่ยวดีอีกรอบนึงก็ดีเหมือนกันสำหรับใครที่ตอนนี้อยากจะมาก็สามารถติดต่อกันมานะครับมี2หมายเลขนะฮะจองโต๊ะกันมาก่อนเพื่อป้องกันการที่มาแล้วมารอหน้าร้านนะก็คือ044-243-380และ089-939-4977หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาดูเมนูแล้วก็สอบถามกันแบบโซเชียลมีเดียที่คุ้นเคยนะฮะก็คือแอดเสียวเซี่ยว SEOW ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแอดไลน์แล้วก็คุยกับทางร้านเอาเองได้เลยก็ถือว่าพวกเราได้พาแฟนๆของติดลิ้นอร่อยปากตะเกียบคู่มาชิมร้านอาหารจีนที่อร่อยที่สุดของเมืองโคราชของเราอีสานชาวไทยชาวจีนอยู่ร่วมกันและมีของดีทุกอย่างไม่ใช่เพียงแค่อาหารจีนนะที่นี่ยังมีของหลายอย่างแต่วันนี้เราแค่เป็นตัวแทนมาในเรื่องของอาหารจีนก็ต้องขอบคุณด้วยที่ถ้าติดตามเราชมมาถึงท้ายคลิปแปลว่ารักกันจริงมีร้านอาหารในดวงใจที่อยากให้เรา2คนไปชิมที่ไหนอย่างไรเขียนคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าร้านไหนอยากจะท้าให้เราไปก็ติดต่อกันมาได้นะเราขึ้นเบอร์ของการติดต่อของเพจเราไว้ครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวติดตามว่า EP หน้าของตะเกียบคู่ติดลิ้นอร่อยปากจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมกับพี่สุกรีคงต้องขออนุญาตครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับใน EP ต่อไปครับวันนี้ครับสวัสดีครับ